ออคนนั้นป่วยคนนี้ไม่สบายคนนี้เขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาแบบเขาหวังว่าเขาจะใช้ชีวิตบั้นปลายของตัวเองเพื่อที่จะแบบมีความสุขได้แล้วเพราะว่าทำงานมาหนักตลอดทั้งชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับชีวิตของคนเราอ่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะไม่สบายก็ได้ใช่ไหมครับอย่ารอเลยนะครับอย่ารอเวลารอเวลา5ปี10ปีอะไรเงี้ยแม้แต่ปีเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแบบปีเดียวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรอยากจะไปไหนนะครับก็ทำเลยถ้าอยู่ในขอบเขตที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเงื่อนไขของฉันต้องรับผิดชอบนั่นเป็นเงื่อนไขที่เราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกที่จะอยากมีตรงนี้เองเขาไม่ได้เกิดมากับเราตอนที่เราเกิดนะครับแบบนี้อ่ะมันอิสระมันอยู่กับธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำนะอยู่บ้านได้ยินเสียงอะไรเสียงรถผ่านมันไม่ใช่ความลำบากนะสำหรับผมแล้วมันเป็นความชอบนะครับถ้าใครคิดว่าลำบากก็อย่ามานะก็อยู่บ้านนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องทำแบบนี้นะครับก็ได้ที่นอนแล้วสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือลองรู้รู้เที่ยวนะครับผมแล้วก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่จะว่าใจกลางป่าก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองนะครับแต่ว่าก็มีติดทะเลนะครับผมและที่ที่ผมพาทุกคนมานี้นะครับเขาเรียกว่าshelter นะครับ shelter ก็คล้ายๆกับกระท่อมบ้านเราเนาะถ้าจะเรียกนะครับผมแต่ว่าที่นี่เขาก็จะระบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะดีนะครับผมแต่ว่ามันก็แล้วแต่ที่นะครับบางที่เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเปิดบ้างนะครับบางที่ก็อาจจะเป็นปิดนะครับผมส่วน shelter ที่ตรงผมอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น shelter ที่ค่อนข้างจะปิดนะครับผมแต่เราก็สามารถที่จะเปิดได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนิดนึงว่าเปิดได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งดูรอบๆแล้วเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับและตรงนี้เนี่ยก็มี3เชลเตอร์นะครับผมจะมีที่แบบเล็กๆอันนึงแล้วก็มีแบบนี้2อันนะครับหรือ2หลังเนาะ
แล้วก็มีชั้นข้างล่างแล้วก็ชั้นข้างบนครับผมจะสามารถเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะก่อนที่เราจะพักนะครับอาจจะปัดกวาดนิดหน่อยนะครับอาจจะมีเด็กขึ้นมาเหยียบอะไรเงี้ยทุกคนนะครับมีดินอยู่เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนโอ้ยขึ้นยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่มีที่เหยียบตรงข้างล่างนี่อยู่นี่ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับทุกคนจะมีตรงนี้นี่เป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงผนังเนี่ยมันก็จะมีรูนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะเห็นทะเลนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปิดประตูได้นะครับก็จะมีที่เปิดตรงนี้ตรงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะแบบนอนที่เป็นปิดนะครับก็ต้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงพาไปดูข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดตลอดเวลานะทางเข้าก็คือทางนี้นะครับแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปิดได้เดี๋ยวปิดปิดจากไหนเนาะนี่นะครับบ๊ายบายแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับทุกคนและประตูตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปิดได้เหมือนกันก็จะปิดเข้ามาแบบนี้นะครับก็มีที่ล็อกเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะถือว่าเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมเนาะถ้าเกิดเราอยากจะแบบไม่อยากให้มันโล่งมากแล้วก็เข้าไปอยู่ในนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่ปิดแบบนี้ด้วยเห็นไหมเลื่อนปิดปุ๊บนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนปิดได้แบบนี้นี่ครับค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่ทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดที่นอนกันเลยดีกว่านอนข้างบนดีกว่าไม่รู้ว่าทางไหนที่เหนือที่ใต้นะครับทางไหนผมก็มีแบบนี้นะครับที่รองนอนนะครับไม่ให้มันแข็งเกินไปเนาะตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเป่าลมได้นะครับเดี๋ยวค่อยเป่าแล้วกันอันนี้ก็เป็นถุงนอนนะครับเล็กๆอย่างนี้ก็อุ่นได้นะครับทุกคนสบายนะเวลาเราปิดประตูนะครับก็ลมไม่เข้านะครับนี่แค่นี้แหละก็นอนได้แล้วลองไปนอนดิเดี๋ยวที่ลองเบาะนอนเนี่ยผมจะเขาเรียกอะไรเป่าลมอีกทีนึงนะครับมันก็จะนุ่มๆหน่อยลืมหมอนหรือเปล่าเนี่ยอะไรเอาเสื้อตัวนี้แทนหมอนก็ได้ตอนนอนนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปทำอาหารเย็นกันดีกว่าครับทุกคนไปเพื่อเก็บความอุ่นนะครับเราปิดประตูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปิดตรงข้างล่างนั้นด้วยกระเทียมป่าตอนนี้ก็เริ่มเกิดแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยครับทุกคนครับผมเนาะ
แต่เราก็น่าจะเอาไปพอทำอาหารเย็นนี้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวหาตรงที่สวยๆดีกว่าครับผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยสวยเลยมันจะมีอยู่ลึกๆเนี่ยครับที่พอจะสวยๆหน่อยเนาะก็มีน้ำอยู่ครับนี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่เราจะไม่เยอะนะครับเอาไปพอทำกินเย็นนี้แหละพอได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเอาในที่รกหน่อยโอ้ยลมอย่าดับสิโอเคได้แล้ววันนี้ก็อาจจะหนาวนิดนึงนะครับทุกคนอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ5องศาเนาะเดี๋ยวผมขอล้างกระเทียมก่อนแล้วกันครับหลายคนคงเข้าใจเนาะว่า
ฝรั่งเนี่ยเขามีโมเมนต์ที่แบบอยากจะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ไหมนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นคล้ายๆกันแหละเนาะที่แบบหนีความวุ่นวายนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เนาะที่แบบต้องเจอกับอะไรต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันเนาะทุกคนเนาะผมก็เป็นแบบนั้นแหละนะหลายคนก็หลายความ ใช่ไหมครับมนุษย์ของเราก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงได้มีกระท่อมแบบอย่างนี้ไงครับเพื่อให้คนได้มาแบบได้อยู่กับธรรมชาติได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาตินะครับก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบชอบอยู่กับคนหมู่มากเนาะหลายคนก็แบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้คนก็มีอย่างนี้ครับผู้คนก็หลากหลายเหมือนกันเมนูวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะก็ทำสเต็กนะครับซื้ออะไรมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนกเดี๋ยวเราก็รอให้ไฟมันติดนะแล้วก็จะทอดนะเอากระทะมาด้วยเอาลงทอดแล้วกันนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีเห็ดเนาะทุกคนเห็ดนี้ต้องแช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาน้ำแช่เห็ดก่อนแช่รวมกันกับอันนี้แหละนี่เป็นเห็ดมันปูแห้งนะครับเห็ดมันปูเนี่ยก็มีขายในซูเปอร์เหมือนกันนะทุกคนที่มันแห้งนะครับราคาก็แพงอยู่ที่ผมเห็นก็30กรัมนะ30โคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ30กรัมได้ก็ติดเดียวได้เท่านี้แล้วมั้งผมว่าอ่ะมาแช่ไว้นี่แหละแล้วก็รอนะครับให้ไฟมันเผาๆลงหน่อยเนี่ยเราก็จะต้มมันฝรั่งนะครับแล้วก็ทอดเนื้อนะครับส่วนซอสเนี่ยเราก็มีมาสำเร็จแล้วนะครับก็มีเป็นไวน์แดงนะครับผมซอสไวน์แดงตอนนี้ผมก็รอมันฝรั่งให้มันสุกนะครับน่าจะน้ำก็เดือดแล้วครับแล้วก็จะเอาสเต็กนะครับมาทอดเนาะแล้วก็อุ่นซอสนะครับแค่นี้แล้วก็ทอดเห็ดมันปูนะครับแล้วก็กระเทียมป่าของเราก็จะได้กินแล้วครับแต่ตอนนี้คือหนาวมากทุกคนอยู่ใกล้ไฟก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็เช็คอุณหภูมิก่อนผมว่าน่าจะอยู่ที่
โอเคเขาบอกว่า6องศานะครับแล้วก็คืนนี้ก็จะอยู่ที่3องศานะครับก็ค่อนข้างจะหนาวอยู่ทุกคนแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ตุ้มผ้าห่มเอาห่มผ้าห่มเอาตอนนี้มันฝรั่งก็เดือดแล้วครับแต่ว่ารออีกประมาณ 5-10 นาทีนะแล้วผมทอดเนื้อเลยแล้วกันเนื้อละลายควันเข้าตาครับคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่านะครับพระอาทิตย์ก็ตกดินประมาณ2ทุ่มกว่าๆนิดๆนะครับผมก็กำลังจะมืดแล้วนะผมก็มาประมาณ5โมงกว่าแล้วนะครับซื้ออาหารด้วยก็เกือบจะ6โมงนะครับก็มาค่อนข้างจะสายนิดนึงนะครับก็เลยแบบขับเร็วนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังทันอยู่แหละนะครับยังมีแสงอยู่ทุกคนโอเคเอาเสียงขึ้นบนฉาอ่ะเริ่มมาแล้วทุกคนผมว่ามันสุกแล้วละมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี่ออกนะเอาน้ำออกก่อนร้อนโอ้โหร้อนมากตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กลับขึ้นไปเอาเนยนะครับใส่แล้วก็อันนี้ใส่เลยทำให้มันหมากหน่อยส่วนอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวผมเอาเนยใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาซอสเทใส่เลยนะครับนี่คือนมนะครับใส่เพื่อให้มันซอสจะได้ไม่เข้มข้นมากเกินไปนี่เป็นมองไม่เห็นเทซอสเลยครับมองไม่เห็นพอโอเคแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับทุกคนเราจะได้ซอสแล้วก็ถือว่าลวกในเนยไปเลยแล้วกันครับนี่เห็นไหมมีหัวมาด้วยตอนนี้นะครับก็ค่ำแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นป่าแต่ว่าใบไม้ยังไม่ขึ้นนะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบสเต็กบ้านๆธรรมดาเลยนะครับทุกคนคือใส่ซอสใบแดงนะครับแต่ผมไม่เห็นเข้ามาหน่อยเพราะว่าผมชอบกินครับแล้วนะครับ
คนดูพระจันทร์สีแดงสวยมากครับสวยมากๆเลยอ่ะตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาเห็นหน้าผมเลยใช่ไหมข้างหลังอะครับเป็นพระจันทร์นะทุกคนสีแดงสวยมากทุกคนวันนี้พระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันครับผมต้องย้ายมากินตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงไฟมันลมมากแล้วมันก็หนาวมากครับถึงแม้จะมีไฟแต่อร่อยหนาวมากทุกคนหนาวจริงๆตอนนี้ขาก็แบบหนาวมากเพราะมันไกลไฟใช่ไหมได้อยู่หลายคนบอกว่าบ้านลำบากลำบนทำไมใช่ไหมครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบไหมแซ่บเด้อขอของแท้กระเทียมโอเครีบกินก่อนเดี๋ยวไปหาไฟตรงไฟกับลมอีกโอ้ยอิ่มแล้วครับทุกคนกินจนหมดอาหารเยอะมากโอ้ยหนาวตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วครับสามทุ่มจะครึ่งแล้วโอ้ยไม่มีใครถามว่ากลัวไหมมันก็มีป่าเนาะแล้วมันก็มืดอย่างเงี้ยครับก็ไม่กลัวนะ มันมีแต่เสียงลมเสียงทะเลอ่ะทุกคนไม่มีเสียงอย่างอื่นเนาะครับแต่เป็นที่เงียบใช่ไหมไม่มีลมไม่มีเสียงน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงแบบก็แก๊กแก๊กเสียงใบไม้นู่นนี่นั่นคิดว่าแต่นี่ก็ไม่ได้ยินอะไรหูอื้อหมดแล้วหนาวอันสุดท้ายวันนี้คงนอนเร็วนะครับขนมปังทุ่มคงจะนอนแล้วครับตอนนี้คืออยู่ตรงนี้ครับสิ่งเดียวที่เรามีที่มันให้ความร้อนความอุ่นกับเราเนาะนะครับนอกนั้นก็คือหนาวมากมันลมจะสงบลงนะครับเนี่ยแต่ก็ยังมีอยู่อุ่นมากขอยังชั่วหน่อยเมื่อกี้หนาวมากเดี๋ยวเราก็คงจะไปนอนเร็วๆนี้แล้วครับทุกคนเห็นดาวตรงนั้นไหมครับผมนี่อ่ะพอชี้ก็มัวเลยนะอันนี้คือดาวศุกร์นะครับทุกคนครับมันสว่างมากมันใหญ่ที่สุดแล้วลองมาจากดวงจันทร์เนาะดวงจันทร์จะอยู่ข้างหลังผมนะครับดวงจันทร์ก็เต็มดวงน่าจะเป็นวันพระนะวันนี้นะเริ่มมารับดาวกันแล้วThank you.
เข้ามาในนี้ไม่ค่อยลมครับทุกคนไม่ใช่ไม่ค่อยลมไม่ลมเลยแหละโอเคเรามาทำการหนาวอยู่นะครับเนี่ยผมยังไม่ถอดรองเท้านะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปแปรงฟันแล้วก็ไปฉี่ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมแบบมาอยู่หรือมาแบบข้างนอกมานอนข้างนอกเนี่ยครับที่เป็นหน้าหนาวนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไปพายเรือเคนูใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์อะไรอย่างนี้เนาะมันก็พออยู่ได้นะทุกคนเพราะอุณหภูมิมันก็20องศาขึ้นไปเนาะถึงแม้จะไม่อุ่นไม่ร้อนมากแต่ว่ามันก็เป็นซัมเมอร์ครับแล้วตอนกลางคืนมันก็อยู่ที่10กว่าองศาอย่างเงี้ยครับผมมันก็อุ่นนะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยผมไม่เคยเลยที่จะมาอยู่แบบนี้เนาะมันก็หนาวไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหมนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนาวเนี่ยขนาดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็ยังหนาวอยู่เลยแต่ว่าผมก็มีเสื้อนะครับหลายชั้นอยู่แล้วก็มีอะไรถุงนอนนะครับที่กันหนาวได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็ผมว่าน่าจะอยู่ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมขอเป่าลมอันนี้ก่อนที่นอนของผมก่อนลืมแล้วอ่ะทำไงอ่ะทุกคนอ๋อนี่พอแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ได้โอเคเอาอะไรหนุนอ่ะทีเนี้ยคิดดูก่อนว่าผมมีแต่เสื้อนะครับเดี๋ยวผมลองไปหาที่หลังรถว่าจะมีผ้าห่มเล็กๆไหมนะครับผมหรือว่าแบบเชฟที่มันแบบสามารถเอามาหนุนเป็นมันหมอนได้นะครับเพราะผมไม่มีหมอนเนาะโอเคโอเควันนี้เป็นป่าเห็นไหมเนาะขอให้มีด้วยเถิดโอ้มีอยู่ทุกคนเลยโอเครอตายแล้วเราโอ้คนพายจะหนาวไม่ขอกีเมื่อกี้ได้นอนพี่น้องเนาะเป็นแสบตอนนี้ก็อยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ถอดเสื้อออกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนก็เอามาทำเป็นหมอนแทนนะครับนี่ตอนแรกเราบอกว่าเราจะเอาตรงนี้แทนใช่ไหมครับแต่ว่าคิดไปคิดมาผมอ่ะไม่ชอบที่จะนอนแบบอยู่กับเสื้อเยอะๆนะครับผมก็เลยแบบถอดเสื้อกันหนาวออกนะครับทำเป็นหมอนนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าห่มแทนนะครับผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมต้องใส่อันนี้นอนผมว่าผมนอนไม่ได้แน่ๆเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่แบบนอนไม่ใส่อะไรนะครับผมใส่แต่กับก้นกกนตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะครับก็เลยทำแบบนี้นะครับเป็นหมอนนะเดี๋ยวผมลองนอนดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นถุงนอนแล้วก็รูดซิปปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเวิร์กอยู่แหละได้อยู่ได้อยู่อุ่นอยู่นะครับทุกคนไม่หนาวขนาดนั้นก็อาจจะหนาวกว่าที่บ้านแต่ว่าผมว่าหนาวๆแบบนี้แหละนอนสบายนะครับข้างนอกเห็นดาวสุกด้วยทุกคนเห็นดาวสุกด้วยว่ามีรูนะครับเนี่ยมีรูแบบนี้ดูดิ
มันเย็นๆนิดนึงอ่ะตรงเนี้ยก็หลายคนเนี่ยก็คงจะแบบเอ้ยมาลำบากตัวเองทำไมอยู่บ้านอุ่นๆดีๆไม่ชอบเนาะชอบมาแบบลำบากลำบนมาแบบอยู่หนาวแบบนี้ทำไมให้ตัวเองลำบากทำไมใช่ไหมครับก็มันเป็นความชุดชอบส่วนบุคคลนะครับเราชอบอะไรก็ทำแบบนั้นแหละผมนะจะไม่แบบจำกัดจำเจตัวเองว่าแบบทำอย่างนี้ควรจะถูกหรือว่าทำแบบนี้มันไม่ใช่หรือว่ามันผิดอะไรเงี้ยคือคนเราก็มีความฝันมีต้องการที่จะแบบทำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นความสนุกเพลิดเพลินอะไรของก็ว่ากันไปเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หนาวแค่นั้นเองแต่ว่าผมชอบแบบนี้อ่ะมันอิสระมันอยู่กับธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำนะครับอยู่บ้านได้ยินเสียงอะไรเสียงรถผ่านมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่มาอยู่นี้มันคือมันอยู่กับธรรมชาติต้นไม้เราได้ยินเสียงลมเสียงน้ำนะครับอยู่ในนี้มันก็โอเคมันไม่ได้มีลมขนาดนั้นเราก็อยู่ได้สบายๆนะครับมันไม่ใช่ความลำบากนะสำหรับผมแล้วมันเป็นความชอบนะครับถ้าใครคิดว่าลำบากก็อย่ามานะก็อยู่บ้านนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องทำแบบนี้นะครับไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอว่าต้องรอเดือนหน้าตอนที่มันร้อนหรือว่าต้องรออายุเท่านี้เท่านั้นหรือว่าต้องรอให้มีเงินอย่างเงี้ยถึงจะต้องมาต้องทำในสิ่งที่เราฝันไว้อย่างเงี้ยครับผมถ้าเราทำได้แล้วก็ทำเลยนะครับยิ่งแบบผมได้ยินมาบ่อยๆว่าแบบคนนั้นป่วยคนนี้ไม่สบายคนนี้เขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาแบบเขาบอกว่าเขาจะใช้ชีวิตบ้านปลายของตัวเองมีความสุขได้แล้วเพราะว่าทำงานมาหนักตลอดทั้งชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่รู้ไหมว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะไม่สบายก็ได้ใช่ไหมครับมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกนะว่าอย่ารอเลยนะครับอย่ารอเวลารอเวลา5ปี10ปีอะไรเงี้ยแม้แต่ปีเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแบบปีเดียวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่ว่าจะปีเดียวเลยเดือนเดียวอ่ะเรายังทำอะไรอย่างที่เราคิดไม่ได้เลยบางทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนนะครับก็ทำเลยถ้าอยู่ในขอบเขตที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตมันก็มีเท่านี้นะทุกคนมันไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะมีบ้านมีรถอย่างเงี้ยมันเสียเวลามากมันเสียเวลาที่จะต้องทำต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองแหละมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วก็คือว่าชีวิตมันคืออิสระในการใช้นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมาคนเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องมีใครก็ได้นะครับไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวนะครับผมพ่อแม่ครอบครัวอย่างเงี้ยพี่น้องเงี้ยก็มันก็เป็นส่วนที่เราเกิดมาแล้วเรามีเลยมันไม่ใช่ว่าเรามีหรือว่าไปหามานะครับมันข้อแตกต่างก็อยู่ตรงนี้ถามว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเงื่อนไขของฉันก็มีลูกไงฉันต้องรับผิดชอบนั่นลูกไม่ได้เกิดมากับเราเนาะพูดถึงอะเอาความจริงนะครับลูกเขาไม่ได้เกิดมากับเราถ้าใครบอกว่าลูกเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ฉันทำอะไรไม่ได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะบอกว่าเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกที่จะอยากมีตรงนี้เองเขาไม่ได้เกิดมากับเราตอนที่เราเกิดนะครับมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเรื่องลูกเรื่องครอบครัวต่อไปในสิ่งที่อยากจะทำในสิ่งที่อยากจะฝันเนี่ยบางทีมันก็ถูกระงับไว้หรือถูกไม่ได้ทำตามอย่างที่เราตั้งใจอยากจะทำเพราะว่าด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งเงินทั้งครอบครัวทั้งอะไรเงี้ยที่ต้องรับผิดชอบที่ให้มากมายก็ไม่ว่ากันนะครับมันก็เป็นทั้งเรื่องของคุณแต่ว่าในเมื่อผมเลือกได้ผมก็สามารถที่จะทำอะไรที่ผมอยากจะทำได้นะครับในขอบเขตที่มันเหมาะสมอ่ะนะถ้าคนไหนทำไม่ได้หรือว่าแบบมีเงื่อนไขเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะต้องยอมรับไปแล้วก็ทำในสิ่งที่เองทำได้หรือไม่ก็ทำด้วยกันนะครับผมทำคนเดียวไม่ได้ก็ทำด้วยกันก็ประมาณนั้นก็มีแค่นั้นนะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมคงจะต้องนอนแล้วนะครับผมยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับ Good night
ในคืนนั้นผมต้องย้ายลงมานอนข้างล่างและปิดหน้าต่างทุกบานนะครับเพราะอุณหภูมิที่ต่ำเกือบจะถึง0องศาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำให้ผมรู้ว่าบางครั้งการรอให้อุ่นกว่านี้ก็อาจจะดีกว่านะขัดแย้งคำพูดตัวเองไปอีกถามว่าได้อะไรจากทริปนี้ก็ได้พาทุกคนมานับดาวในบรรยากาศอันหนาวนี่ไงล่ะครับถ้านับตอนมันร้อนมันจะตื่นเต้นอะไรใช่ไหมครับทุกคน